เรามาเจอกันอีกรอบนึงนะคะแล้วก็นี่พวกทาริทรัสเบนบีชฟรีแซนฮอปเปอร์นั่นนี่เรียกแซนฮอปเปอร์บีชฟรีพวกไอ้ที่บอกเรียกบีชฟรีก็หมายถึงว่า อยู่ตามชายหาดฟรีก็หมายถึงอย่างวอเตอร์ฟรีวอเตอร์ฟรีหมายถึงตัวไหนคะดับเนียวอเตอร์ฟรีไรน้ำจืดไรน้ำจืดพวกนี้แอนด์วันไม่มีชื่อไทยอ่ะบีชฟรีหรือว่าแซนฮอปเปอร์ที่เรียกแซนฮอปเปอร์เพราะว่ามันเวลาอยู่ตามชายหาดคุณจับมันได้มันกระโดดตึ๊บตึ๊บตึ๊บตัวเล็กนิดเดียวค่ะตัวเล็กเขากระโดดตึ๊บ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 กระโดดไปกระโดดมาเขาเรียกแซนฮอปเปอร์นะเราก็จะผ่านผ่านไปตามบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงเพราะฉะนั้นเวลาเดินตามชายหาดจะเจอนู่นเจอนี่พวกไดเซสไทริสเป็นพวกคูมาเซียนจะเห็นว่าไดเซสไทริสเนี่ยเขาจะมีขาแค่ตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้ไม่มีขาเลยพวกคูมาเซียนคือเรียกคอมมอนเนมเราจะคุ้นเคยพวกชื่อวิทยาศาสตร์เราไม่ค่อยศึกษามากเพราะเอาทุกกลุ่มมันไม่ไหวอะค่ะนะเราก็แค่มีคูมาเซียนนะเขาอยู่ในทะเลเป็นเบนโทสเก็บได้อันนี้พวกซูเดสซูเดสก็พวกทะเลดาเซียนพวกนี้นี่ถ่ายอย่างนี้ดูลำบากไม่ชัดเรามีตัวชัดๆอยู่ไม่ต้องหาเพิ่มเติมเขาจะมีลักษณะเด่นที่ตรงบริเวณนี้มันจะเป็นป้องติดกันแล้วตัวเขาจะมีกล้ามที่แข็งแรงงวดนี้ได้นะทะเลดาเซียนอ่ะได้ด้วยทะเลดาเซียนมันจะแบบแต่เรามีสไลด์อยู่มีกล้ามอย่างนี้แล้วตัวเขาจะตรงๆแล้วก็มีป้องทีๆอยู่ตอนท้ายลำตัวไอโซปอดไอโซปอดแอมฟิปอดแล้วก็ไทเนดาเซียนจะใกล้เคียงกันมากไม่สามารถจะสับสนนะไทเนดาเซียนนี่ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าอะไรดีอ่ะมีไอ้กล้ามที่แข็งแรงนี่ค่ะสตรองชิล่ามีสองข้างก็เป็นชิลี่ที่เราเรียกว่าพินเซอร์ก็ได้เป็นเนทโทปอดแต่เรียกว่ามีกล้ามที่แข็งแรงอยู่ด้วยแล้วก็ตัวเมียจะมีมาสุเปียมเป็นไอเหมือนกับที่ไว้สำหรับไอ้บ้างไอ้อะไรอะอุ้มไข่นี่ค่ะนะคะทางใต้ตอนนั้นไปดูเขามีเยอะมากแต่พวกนี้ขึ้นที่ไม่เร็วแต่เขาจะขุดรูอยู่จนอยู่ในหลอดในอะไรอย่างเงี้ยทาเนดาเซียนอาจจะเรียกว่าทาเนตก็ได้ยูฟอร์เซียยูฟอร์เซียนี่เราเรียกพวกคริล K R I L L คริลยูฟอร์เซียเป็นเพลาจิกชิมไลคัสเซเชียนเป็นยูคาริเคนยูฟอร์เซียพวกคริลคัสเซเชียนนี่คล้ายๆกับกุ้งแล้วจะอยู่ตามผิวเวลาพวกนี้มีเยอะมากเลยแล้วก็ปลาก็จะมากินพวกเขาแล้วเขาก็จะมีลักษณะเรืองแสงด้วยนะเนี่ยยูโฟเซียซุปเปอร์บ้าคริลนี่อุดมไปด้วยวิตามิน A ยูโฟเซียนมีความสำคัญในเรื่องของฟู้ดเชนมีอวัยวะผลิตแสงไบโอลูมิเนสเซนซ์ออร์แกนหรือโฟโตฟอร์อยู่ที่ก้านตาฐานของอยู่บนก้านตาที่ฐานของระยางอกคู่ที่2และ7นี่ลองย้อนกลับมาดูนี่ไม่มีบอกไว้เลยไม่ได้บอกไว้นะคะที่ว่ามันเรืองแสงได้เพราะฉะนั้นอุดมไปด้วยวิตามิน A Bioluminescent Organ Photophor Photo แล้วก็ For อยู่บนก้านตานะยูฟอร์เซียนะอย่าลืมยูฟอร์เซียลูซิเฟอร์วันนี้นักศึกษาก็ได้แต่ว่าเป็นไอ้แพลงตอนอย่างเงี้ยตัวเนี้ยตัวเมียเพราะว่าไอ้ตรงนี้บ้องสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีติ่งนักศึกษาไม่มีติ่งเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้จะมีสปายเล็กๆอยู่ตรงนี้ยื่นออกมาเป็นเงี้ยงนิดนึงมันจะมีแสดงความเป็นเพศผู้นะแสดงความเป็นเพศผู้
เราจะพอก่อน